ออก92เฮ้ยเซ็งคุณอาจจะไม่ได้อย่างที่หวังแต่คุณทำให้ความฝันของคนอีกหลายคนเป็นจริงโอ้ย่าใหม่อ่ะมันฝันเลยอ่ะทุกการให้คุณค่าที่ยั่งยืนที่เคยบอกให้มึงฟังอะนะจำไม่ได้แล้วว่ะมีกูให้มึงไปแล้วเปล่าเดี๋ยวดูแป๊บนึงเจอแล้วเดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวไปให้มึงลองฟังดูแล้วกันกูแน่นะมึงเออก็เขาชอบมึงนี่ตอนแรกกูนึกว่าเขาจะจีบกูซะอีกโอ้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 ยังไงกูก็รักมึงนะมีน
สิงเขาน่ารักดีเนาะใครอ่ะเปล่าแม่มึงอะดินั่นไงแม่มึงโทรหากูรอบที่ร้อยแล้วเนี่ยถามจริงรอบเนี้ยมึงไปทำอะไรมากูขี้เกียจโกหกให้มึงแล้วนะมึงหายมาอย่างเงี้ยไม่สงสารแม่บ้างเหรอกูต่างหากที่มึงต้องสงสารแม่เขาไม่รักกูเราไม่รักเฮียอะไรล่ะแม่เขารักมึงจะตายมึงกับแม่ขาดกันไม่ได้หรอกถ้าไปติ่งดีว่าไปอย่างสิงดูแลได้จอยขึ้นไปนอนดีกว่าค่ะเมนเมนไม่เป็นไรดูให้เมนไม่มาหรอกเมนเมนได้แล้วมาแล้วเนี่ยเรารักจอยจริงๆนะจอยก็รักสิงจอยจอยThank you.
โทษกูยังไม่ถูกเว้ยมึงโดนใจอ่ะพูดอะไรกันอ่ะเธอมาที่เนี่ยที่บ้านเธอก็ไม่มีใครรู้ไม่ใช่เหรอคนที่ตายไปแล้วมันช่วยอะไรไม่ได้เว้ยแต่พวกเราแม่งยังอยู่ไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะจอยจอยมีค่าสำหรับเราจะตายมีค่าแค่ไหนอะที่สุดในโลกอย่าหลอกจอยนะเราขออามีนอย่าให้มันแย่ไปกว่านี้เลยอ
วะสิงห์แล้วเหรอแล้วพ่อล่ะพ่อไม่ได้มาครับอ้าวเห็นรถจอดอยู่มากับเพื่อนนะครับน่าใช่มีอะไรหรือเปล่าครับว่าจะมายืมที่เปิดวายของที่บ้านน้าไม่รู้หายไปไหนรอแป๊บนึงนะครับนี่ครับขอบใจนะสวัสดีครับเฮ้ยแล้วมากันกี่คนเหรอ3คนนะครับไม่ใช่4เหรอเมื่อเช้านายเห็นในรถ4คนใช่เหรอ3คนนะครับน่าเชื่อของตาฝาดมั้งครับของตาฝาดสงสัยของตกอะครับไม่มีอะไรหรอกสวัสดีครับFuck.
ไปไหนไปไหนเงียบหัวเงียบไงพูดไม่รู้เรื่องหรอวะกูพยายามจะช่วยพวกมึงอยู่ด้วยแล้วมันร้อนนะไปแล้วไปเถอะกลับบ้านจริงเฮ้ยเชี่ยกูบอกให้พอไงมึงต่อยกูได้เฮี้ยอะไรเนี่ยฮะแค่นี้มันแย่ไม่พออีกเหรอวะกูดูมีเองมึงไปดูกระเป๋ากูตามเองมึงเอากระเป๋าไปฝังมีนกลับไปกับเราดีๆเถอะยิงเลยสิกล้ายิงแต่น้าคนเดียวก็เอาเลยเธอเห็นว่ามันเป็นอุบัติเหตุอะจอยไม่ก็ไหวใจพวกมึงอะมึงไม่ต้องสารจอยบ้างเหรอมีนอย่าบังคับให้เราต้องทำแบบนี้เลยอีกเลยร้อยรอบแล้วทำไมแกไม่รับแล้วนี่ไปก่อเรื่องอะไรมาอีกใช่ไหมเนี่ย
นะเจนเขาบอกพ่อแล้วนะว่าเขาเห็นกระเป๋าผู้หญิงอยู่ในบ้านน่ะฮะครับพ่อแกจะทำให้ฉันปวดผู้ชายคนนั้นนะคะจอยเชิญหนูมาขอโทษนะคะสรุปแล้วขอโทษ
โอเคนะกูเห็นข่าวละอย่าคิดมากเว้ยครูเสียใจด้วยนะเธอโอเคไหมครูอยากให้เธอร่างในสิ่งที่เธอจะพูดในงานมอบทุนให้กับนักเรียนดีเด่นเอามาให้ครูดูก่อนจะได้ช่วยกันเช็คโอเคค่ะยินดียินดีด้วยนะคะขอถ่ายรูปหน่อยนะคะได้ค่ะ1 2มีนทำไมวันนี้กลับเร็วจังหนูมีเรียนพิเศษไม่ใช่หรอวันนี้วันอังคารนะแม่หนูเรียนวันพุธกับวันศุกร์อะแม่แล้ว
ันงานโรงเรียนแม่ไปได้ไหมอ่ะเดี๋ยวใกล้ๆค่อยว่ากันอีกทีแม่มีประชุมตั้ง3งานก็น่าจะดึกเหมือนวันนี้แหละหนูมีอะไรสำคัญหรือเปล่าลูกเปล่าค่ะโอ้โหงามเหลือเกินเพื่อนกูเอ๊ะขยับดิขยับทางนี้หน่อยเข้ามาร์คนั่นแหละโอเคดีมากอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะจ๊ะคนสวยพร้อมนะ1 2 3เห็นพี่มีนสวยขึ้นแล้วนึกถึงพี่จอยนะคะเฮ้ยขอโทษค่ะพี่เฮ้ยไม่เป็นไรจะพูดอะไรวะพี่กูขอโทษเลยกูจำไม่ได้แนนแนนหรือเปล่าพี่ลืมกระเป๋าบนห้องอ่ะพาพี่ขึ้นไปหน่อยพี่จะเอาแว่นแนนThank you.
มีนจะไปไหนอ่ะไม่เข้าโรงเรียนหรอเข้าค่ะเรื่องวันงานอ่ะเธอร่างให้ครูหรือยังยังเลยค่ะหนูยังคิดไม่ออกเลยว่าจะเขียนเรื่องอะไรเขียนเรื่องจอยมั้ยเพื่อนๆคงอยากฟังก็ดีเหมือนกันนะเรื่องจอยกับมีนทำไมต้องเป็นจอยกับมีนทำไมไม่เป็นมีนกับจอยล่ะคะเปลี่ยนรูปพี่ทำไมอ่ะพี่ถามว่าน้องเปลี่ยนรูปพี่ทำไมกูไม่รู้เรื่องเหรอรูปอ่ะเปลี่ยนทำไมฮะฉามากเหรออะไรอ่ะจะไปไหนกูเรียนเก่งสุดไม่สมควรได้รับทุนตรงไหนฮะตรงนี้ออกสอบเหรอมึงออกอยู่แล้วจำด้วยนะมึงหนังสือกูเลอะหมดแล้วเนี่ยฝึกแจกหลายเซนเลยบนหนังสือกูกูอ่านไม่ไหวแล้วหัวกูตื้อไปหมดแล้วเก่งอย่างมึงได้ทุนแง่เลยว่ะได้ก็ดีดิเผื่อแม่กูจะเห็นหัวกูเหมือนแม่มึงบ้างอะถึงแม่มึงจะไม่สนใจมึงอ่ะแต่มึงก็ยังมีกูนะมึงสำคัญสำหรับกูนะมีนรู้เรื่องทุนอ่ะกูไม่แข่งกับมึงหรอกดีนะไม่ได้นะสาบานThank you.
ไม่ต้องเช็ดหรอกเดี๋ยวป้าเช็ดเองเนี่ยในห้องน้ำก็เขียนกันทั้งวันสงสัยเป็นคนเดียวกันแน่ๆเลยอ่ะกลับไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวตามไปโอเคช่วงนี้เพื่อนเจอกันไหมเธอมาแกล้งพี่ทำไมก็พี่มีนโกหกอ่ะโกหกอะไรก็ที่พี่ไปบอกนักข่าวว่าพี่ไม่รู้จักผู้ชายที่ไปทะเลด้วยกันพี่มีนพูดที่เฮี้ยงกันได้ไงวะพี่รู้บ้างว่ามันทำให้คนอื่นอ่ะมองพี่จอยเสียขนาดไหนอ่ะแม่ผมเสียใจเรื่องพี่จอยตายยังไม่พอยังต้องมาเจอเรื่องนี้อีกเหรอพี่ไม่รู้จริงๆอ่ะจอยเป็นคนชวนพี่ไปอ่ะพี่ยังมาโกหกผมดูโทรศัพท์พี่จอยหมดแล้วพี่จอยไอ้เบอร์เฮี้ยนั่นมาจากพี่พี่เหรอติ่งเลิกยุ่งกับพี่สักทีเถอะไอ้เรื่องที่แกล้งพี่มาทั้งหมดอ่ะทำอยากให้แม่และตัวเองเดือดร้อนนะรวมทั้งแฟนของเธอด้วยติ่งรู้ไหมพี่ยังเสียใจเรื่องจอยไม่หาเลยนะพี่เลิกโกหกสักทีเถอะว่ะไปเถอะแอนติ่งติ่งติ่งเดี๋ยวอีก10นาทีขึ้นไปเตรียมตัวหลังเวทีได้เลยนะคะพอครูใหญ่เรียกชื่อพี่พี่ก็ขึ้นไปได้เลยเดี๋ยวหนูมาตามอีกทีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับสู่งานพิธีมอบรางวัลนักเรียนดีเด่นโรงเรียนเซนต์แคทเธอรีนและเครือตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนเซนแค
แข่งมาเหรอลูกไม่เห็นบอกแม่เลยก็แม่ยุ่งกับพี่จอยอยู่แม่ขอโทษนะในนี้นะคะจะมีวิตามินรวมนะคะแล้วก็มีกระผิวดีต่อสุขภาพมากเลยนะคะยังไงก็รบกวนฝากดูแลติ่งเป็นพิเศษด้วยนะคะก็จะลองดูนะครับคุณแม่ขอบคุณมากค่ะครับค่ะไอ้ติ่งมึงมีแม่ด้วยวะแม่มึงคิดว่ามึงประกวด AF อยู่ปะวะอย่าลืมไปบอกแม่ด้วยนะให้ทำป้ายไฟสวยๆเอาแบบเขียนว่าติ่งแอนด์มอมอ่ะรักแม่จุงเบยจุบุจุบุอะไรวะกลับมาบ้านตั้งนานแล้วทำไมไม่หาอะไรกินก่อนเดี๋ยวก็เป็นโรคกระเพาะพอดีหรอกนี่มันน้ำปี่นี่แม่ของดีมีประโยชน์ทั้งนั้นแหละพี่จอยไม่เคยบ่นเลยนะไม่อยากกินไม่เห็นต้องใช้วิธีนี้เลยนะลูกเดี๋ยวติ่งช่วยแม่นี่ดิไม่ต้องเดี๋ยวแก้วบาดมือแล้วลงน้ำไม่ได้ก็อดแข็งนะสิติ่งทำไมถึงทำแบบนี้ที่จอยก็ไปสบายแล้วเก็บทุกอย่างเรียบร้อยเหมือนเดิมติ่งไม่ได้ทำนะแม่
แม่วันนี้แม่กลับบ้านเร็วได้ไหมทำไมล่ะติ๋งไม่อยากอยู่บ้านคนเดียวบ้านเรามันเป็นยังไงหรอพี่จอยเขายังอยู่ในบ้านลูกพูดอะไรอ่ะจริงนะแม่ทุกวันนี้แม่ยังดูแลติ่งไม่มากพอใช่ไหมแม่ไม่เชื่อติ่งอ่ะเลือกพูดจาไร้สาระดีกว่าติ่งติ่งแม่มึงยันเงินให้ครูไปเท่าไหร่วะอะไรของมึงทำเป็นไม่รู้เรื่องไอ้สัตว์มึงแม่งก็พวกอยากดังเหมือนพี่มึงแหละติ่งอาทิตย์หน้าจะแข่งแล้วนะแข่งขยันซ้อมหน่อยครูเลือกเธอเป็นตัวแทนไฮบอร์ดแล้วบอสนะครับครูเลือกเธอแล้วยังไงก็สู้ๆนะแม่ไปทำอะไรโค้ดอ่ะแม่ทำเพื่อติ่งนะลูกแม่ก็อยากให้ลูกมีโอกาสเป็นที่หนึ่งเหมือนกันต้องเป็นที่หนึ่งแม่ถึงจะพอใจใช่ป่ะใช่ต้องเป็นที่หนึ่งถ้าไม่เป็นที่หนึ่งอ่ะจะทำไปเพื่ออะไรได้แต่ถ้าติ่งแข่งได้ที่หนึ่งเราย้ายออกจากบ้านหลังนี้กันเราจะย้ายออกจากบ้านหลังนี้กันถ้าลูกแข่งชนะแม่สัญญาแล้วนะThank you.
ทษนะลูกที่แม่บังคับลูกมากเกินไปออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่ย้ายออกจากบ้านกันติงแล้วกีต้าร์ตัวเก่าจะไปด้วยมั้ยลูกเอาไปครับแม่นี่มันอะไรทำไมคุณเพิ่มอ่ะถึงได้ใจร้อนนักก็เพิ่งเจอหน้ากันได้ไม่กี่ครั้งฮัลโหลติ่งวันนี้แม่คงไปไม่ได้แล้วล่ะแต่ติ่งต้องมาคัดตัวนะแม่มันจะอะไรกันนักหนาติ่งพี่จอยเขาไปถ่ายละครมันก็ต้องมีคนเฝ้าเรื่องของติ่งไม่สำคัญใช่ไหมแม่ตรงนั้นจังทุกอย่างที่เราทำมามันพังหมดแล้วมันไม่ได้ตั้งใจแกพาผู้ชายดูดีที่เน็ตเนี่ยนะไม่ตั้งใจแกมันเลวมากแกทำลายความฝันของแม่กับจอยแกทำลายครอบครัวของเราก็แม่แต่สนใจพี่จอยอ่ะอยากให้พี่จอยดังมากนี่แกทำให้จอยตายพี่จอยดังหายทำให้ติ่งเกือบตายอ่ะขาติ่งเป็นแบบนี้ก็เพราะพี่จอยเราจะไม่ย้ายเขาไปไหนทั้งนั้นไม่ใช่เหรอแม่นั่นแหละทำให้พี่จอย
อยแม่ขอโทษแม่จะไม่ทิ้งลูกไปไหนอีกแม่จะอยู่กับจอยน่าซีเรียสกันดิไม่น่าเนื้อกลับแล้วจริงๆจอยใส่ชุดนี้ก็สวยดีเหมือนกันนะเห็นตอนแรกนึกว่าจะเป็นแนวเซ็กซี่นะเนี่ยใส่ชุดนี้แล้วนึกถึงยายเลยรู้ได้ไงว่าจอยมีเซ็กซี่ว้าวอะไรอ่ะสัญญานะ
ว่ามึงจะเป็นเพื่อนกูตลอดไปเออดิเป็นไรเนี่ยพี่เอโทรมาบอกว่าพี่ไก่เลือกลูกแล้วจริงเหรอแม่เดี๋ยวรู้ว่าโปรไฟล์ไหมแม่ด้วยนะแม่จะไปคุยกับครูใหญ่โปรไฟล์ก็เรื่องทุนนี้ลูกพี่เอบอกว่าถ้าได้ทุนน่ะจะยิ่งมีจุดขายไม่เป็นไรนะลูกเดี๋ยวแม่จัดการเองนะนะใครอะสิงติ่งเอามานี่แฟนมันเนี่ยมันชื่อติ่งเองเหรอใครอะรับเลยรับสิกับฮัลโหลฮัลโหลนี่เราสิงนะจำได้ป่ะอืมเพื่อนเธอชื่ออะไรอะนี่เบอร์เรานะเราชื่อสิงห์โอ้กอดฉันไว้และนำทางฉันไปสู่ดินแดนแสนไกลในคืนนี้จอยอย่าปล่อยให้ฉันเป็นแค่คนสำคัญที่ทุกความต้องการเริ่มกัดกินจิตใจหมดเรี่ยวแรงต้านทานอ่อนแอมันคงลงทางสิ่งที่ไขว่คว้าเริ่มจะหายไปเฝ้ารอเธอเยียวยาอยู่ในทะเลน้ำตาให้ฉันได้รู้ว่ายังหายใจทรมานเหลือเกินทรมานเหลือเกินทรมานเหลือเกินสู่ดินแดนแสนไกลในคืนนี
เราจะไปทางไหน